เพื่อนๆที่มีปัญหาเชื่อมเหล็กกล่องบางและทะลุตลอดนะครับมือใหม่เนี่ยมันเชื่อมยากเหลือเกินครับเหล็กบางๆเนี่ยผมอยากให้ดูวิดีโอนี้ครับเพราะว่าถ้าดูวิดีโอนี้จบเพื่อนๆสามารถต่องานเหล็กกล่องครับเชื่อมเหล็กกล่องแล้วก็ต่อเหล็กครับทำได้ทุกคนครับติดตามกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามงาน DIY มาตลอดนะครับน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ห้องครัวของผมเนี่ยก็เสร็จไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆหลายคนคงจะสังเกตเห็นครับคือห้องครัวผมตอนนี้เนี่ยมันไม่มีประตูเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะมาทำประตูมุ้งลวดแบบรางเลื่อนจากเหล็กกล่องครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่เชื่อมงานไม่เก่งนะครับจะบอกว่าพอใช้วิธีเชื่อมแบบนี้มันเชื่อมง่ายมากครับและโอกาสที่เหล็กมันขาดนะครับหรือทะลุเนี่ยมันน้อยมากครับถึงเราจะเชื่อมไม่สวยนะครับแต่งานเนี่ยก็จะตรงนะครับได้ฉากดีนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมได้ง่ายครับอ่ะอย่างแรกให้ดูก่อนนะครับช่องที่ผมเว้นไว้เนี่ยมันอยู่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็มันจะมีฝั่งที่เป็นผนังนะครับที่ทำขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ประมาณเมตร50นะครับดังนั้นถ้าเราทำประตูเลื่อนเนี่ยเราจะทำได้แค่บานขนาดเมตร50นะซึ่งอยู่แถวๆนี้นะแล้วเราก็จะเลื่อนไปเก็บฝั่งนู้นนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราจะต้องทำเป็นอีกชิ้นนึงนะครับมาแยกนะครับโดยวัสดุที่ใช้นะครับผมก็จะใช้เหล็กกล่องนะครับซึ่งผมไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมันเป็นเหล็กกล่องที่ผมเคยเอามาทำกันสาดที่ใช้สลิงขึงนะครับแล้วก็ตอนนี้รื้อออกมาครับเพราะว่าเปลี่ยนแนวบ้านทาสีใหม่นะครับมันก็จะเหลืออยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะเอาตัวนี้เนี่ยมาตัดทำประตูพอดีเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ต้องซื้อวัสดุนะครับก็ใช้เป็นเหล็กกล่องเบานะครับขนาด1นิ้วครับเพราะนั้นงานของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเอาเหล็กชิ้นเก่าที่เรามีอยู่นะครับมาทำการตัดต่อใหม่นะครับก็มาลองกันเลยนะครับครับการต่อเหล็กแบบแรกนะครับก็คือเหล็ก2ท่อนเนี่ยมันตัดมาพอดีเป๊ะเลยครับเราต้องการจะต่อบนรอยอย่างนี้เลยนะถ้าอยู่ๆเนี่ยเราเอารอยนี้ไปเชื่อมครับแน่นอนมันก็ต้องไม่ตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแกนข้างในนะครับเพื่อให้เหล็กมันตรงนะเราก็จะทำแกนก่อนนะครับโดยการที่เราจะผ่าทำบากลงไปนะครับผมจะผ่าทำบากนะครับบนมุมตรงนี้นะตอนนี้เหล็กมันไม่ได้ถูกต่อนะครับมันขาดอยู่เพราะฉะนั้นผมจะต่อนะทีนี้เหล็กกล่องบางเนี่ยถ้าเราไม่ชำนาญเราไปเชื่อมนะครับแน่นอนครับมันเชื่อมไม่ติดครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหักง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาทำการต่อกันครับซึ่งการต่อนะผมก็ทำชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมานะครับผ่าทั้งหมดเป็น8ร่องครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อครับซึ่งถ้าเราดูจากรอยร่องที่ผมผ่ามานะเหล็กจะต่อมาอยู่ประมาณตำแหน่งแถวๆนี้ครับเราได้เหล็กชิ้นนี้มาครับเราก็ทำการบีบมันเข้าหางก่อนครับเนี่ยบีบเข้านิดนึงก่อนนะอย่างนี้นี่บีบเข้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ทุบนะครับทุบให้มันเป็นปลายแหลมแบบนี้นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ยัดเข้าไปในรูได้เลยนะครับแบบนี้ตอกไปครับครับด้านบนก็เหมือนกันนะครับถ้าด้านนี้พอใส่เข้าไปประมาณนึงแล้วนะด้านบนนะครับเราก็เคาะจีบเหมือนเดิมครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับไหนหลังจากนั้นเราก็จับมันตั้งขึ้นนะกระทุบไปเลยครับเอารอยเชื่อมเก่าเชื่อมไว้ไม่ดีเองอ่ะไม่เป็นไรครับกระทุบไปนี่นะครับในการต่อเหล็กแบบนี้นะครับก็จะได้เหล็กที่ตรงนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เชื่อมเก่งแล้วนะครับคงไม่มีปัญหากับการเชื่อมมุมเชื่อมเหล็กกล่องบางครับแต่ผมอ่ะบอกเลยว่าผมเชื่อมไม่เก่งนะครับแล้วก็เชื่อมไม่สวยด้วยขณะที่เคาะเหล็กเมื่อกี้นะครับไอ้ตรงต่างๆที่เคยเชื่อมอันเก่าสมัยหัดเชื่อมแรกๆเนี่ยมันก็หลุดออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนวิธีเชื่อมนะครับโดยการบากเหล็กนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ผมอยากจะต่อมุมนะครับก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับบากตรงนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับอันส่วนฝั่งนี้นะครับก็บากร่องเล็กๆตรงมุมอันเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสอดเข้าไปอย่างนี้ครับนี่ฮะให้มันล็อกกันเองอย่างนี้เลยนะซึ่งวิธีการต่อแบบนี้ครับก็จะมีข้อดีคือผมสามารถเอาน็อตเนี่ยครับมาล็อกเป็นทรงไว้ก่อนได้นะครับนี่ครับเวลาเชื่อมก็จะง่ายมากขึ้นครับเหมาะกับมือใหม่มากๆตอนนี้ผมก็ประกอบโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้เชื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็จะได้โครงเหล็กแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็แข็งแรงแบบประมาณว่าพอไปตั้งวัดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันลงตัวทุกอย่างนะครับเราก็มาทำการเชื่อมให้เรียบร้อยครับ
กตนะครับจะเห็นว่าวิธีเชื่อมแบบนี้นะครับทำให้เราเชื่อมหน้าตรงหน้าสัมผัสแล้วก็เชื่อมได้ง่ายมากกว่านะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆครับแล้วก็บอกแล้วครับว่าไม่ใช่ช่างนะครับคือนี่ DIY ครับทำบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับให้ดูว่าพอวิธีต่อเหล็กแบบนี้งานเชื่อมเราที่มันไม่สวยที่มันไม่เรียบร้อยครับแต่ว่ามันจะทำให้รอยต่อของเราเนี่ยมันสนิทมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการทับกันแล้วเชื่อมในหน้าเรียบอย่างเงี้ยมันทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นครับคือบางคนอ่ะชอบมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอผมครับว่าเอ้าไม่ใช่ช่างนะครับมาทำสอนทำไมคนเขาทำตามแล้วเขาทำผิดนะครับหรือว่ามาทำก็ทำไม่ได้สวยนะครับจะมาสอนคนอื่นทำไมคือจะบอกว่ามันก็ไม่ต้องสวยนะเพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกไปนะครับเป็นงาน DIY นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องการจะทำให้ดูนะครับว่าเราไม่ใช่ช่างเนี่ยถ้าเราทำด้วยตัวเองนะครับแล้วลองหาวิธีทำเองนะครับหรือดัดแปลงการทำเนี่ยงานมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันใช้การได้หรือเปล่าครับดังนั้นถ้าใครอยากดูว่างานที่มันจบสวยๆทำยังไงนะครับไปดูช่องที่เป็นช่างมืออาชีพทำนะเพราะฉะนั้นผมทำงาน DIY นะครับมันก็จะออกมางานลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับใครอยากให้เรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งงานให้เราเรียบร้อยแค่นั้นเองนะที่เหลือก็พ่นสีครับคือจริงๆงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทาสีรองพื้นกันสนิมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้แค่สีสเปรย์นะครับในการเก็บงานให้มันดูใหม่ขึ้นเฉยๆครับครับตอนนี้สีก็แห้งเรียบร้อยครับเราเอามาทดสอบการติดดูนะครับว่า1ชิ้นแรกของเราจะเอามาติดเข้าที่ได้ไหมผมจะเอามาใส่ตรงนี้ครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ไม่ได้ทำบานเปิดนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบานฟิกตายตัวนะเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมโอ้ยดีเป๊ะเลยอ่ะการติดตั้งนะครับผมก็จะใช้เกลียวปล่อยนะครับส่วนเกลียวปล่อยที่ใช้นะครับก็จะเป็นเกลียวปล่อยแบบนี้นะครับเป็นเกลียวที่ไว้ยิงพวกเหล็กพวกแมทชีสนะครับที่ช่างเขาเรียกว่าพวกหัวเปเปอร์ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันลึกใช่ไหมเราจะต้องใช้ตัวยาวนะครับยิงเข้าไปแต่หลายครั้งที่ผมใช้ตัวยาวยิงเข้าไปเนี่ยมันยิงแล้วมันก็ไม่เข้านะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะใช้ตัวสั้นนะครับเนี่ยครับเราก็จะยิงตัวสั้นเข้าไปก่อนนะครับเหมือนแบบสว่านนำครับแล้วก็เอาออกครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเจาะตัวยาวเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เราเจาะง่ายกว่าครับนี่ครับแค่นี้อยู่เลยอ่ะติดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้วยวิธีเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะไปทำประตูกันต่อครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับโครงประตูของผมก็พ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหตุผลที่ว่าเวลาประกบอย่างนี้ทำไมมันเชื่อมง่ายกว่านะครับเพราะว่าเหล็กกล่องบางเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราปรับไฟไม่เป็นเราจังหวะเชื่อมไม่ดีนะครับมันก็จะทะลุตลอดแล้วมันก็จะไหม้ชิ้นงานก็จะเสียใช่ไหมแต่พอเราเอาเหล็กมาทับกัน2ชิ้นนะครับมันมีหน้าสัมผัสตรงนี้ที่มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราเชื่อมอ่ะมันก็จะเชื่อมง่ายขึ้นครับมันเหมือนเชื่อมเหล็กแบนมาประกบกันนะครับซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมที่ง่ายที่สุดและโอกาสเหล็กที่จะทะลุเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยและในเวลาเดียวกันที่เราเชื่อมไปเนี่ยครับตัวเหล็กครับที่เราทำเป็นเหมือนซ็อกเก็ตบังคับเข้าไว้ครับมันก็จะอยู่ในรูปทรงนะครับเป็นรูปฉากพอดีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะง่ายสำหรับมือใหม่มากๆนี่ครับเราก็ได้โครงประตูเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะทำเป็นกรอบมุ้งลวดนะครับแล้วก็ทำเป็นบานเลื่อนนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวบานเลื่อนกันเลยแล้วก็เข็ดแล้วนะครับสำหรับรางเลื่อนทำเองนะครับรอบนี้นะครับก็ซื้อสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าซื้อสำเร็จรูปมันคุ้มกว่าครับราคาเนี่ยตอนนี้คืออย่างล้อแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมล้อสแตนเลสแบบนี้เลยนะประมาณ200กว่าบาทนะครับทั้งชุดเลยนะแล้วก็รางแบบนี้นะครับแค่100กว่าบาทนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ300กว่าบาทนะไม่ถึง400บาทด้วยซ้ำนะครับได้รางมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นครับซื้อแบบนี้ครับประหยัดกว่าต่อมาครับก็คือตัวรางนะครับแล้วก็จุดรับรางนะครับจะบอกว่าก็ด้วยความที่ประตูมันน้ำหนักเบามากนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ไม้บัวแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้ไม้ที่เป็นท่อนสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับแต่พอดีเนี่ยผมไปเดินแล้วมันหาไม่ได้ครับได้ไม้บัวมานะครับก็พยายามเลือกบัวฉากนะครับที่มันเป็นอันใหญ่สุดนะครับเดี๋ยวจะติดไปอย่างนี้เลยนะก็แหมน่าจะได้สวยดีด้วยนะอ่ะนะครับเราก็ไม่ยากครับเอารางมาติดกับไม้บัวก่อนแบบนี้นะอ่ะเสร็จแล้วครับแค่นี้เราก็ได้รางแล้วนะครับนี่เอาไปติดกันเลยก็ทำการติดตั้งรางประตูนะครับลองวัดขนาดก่อนเราจะเอาผมจะแขวนไว้แถวๆนี้แหละตอนนี้ผมก็ใส่รางประตูเลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับกรอบมุ้งลวดประตูเลื่อนผมก็เสร็จแล้วครับที่เหลือก็เดี๋ยวทำมุ้งลวดใส่เข้ามาครับคือตัวบังคับขอบประตูเนี่ยเขาก็มีมาให้นะครับซึ่งผมก็ไม่ใช้ครับผมเลือกใช้แบบนี้นะครับผมใช้ไม้พาเลทนะครับบังคับขอบประตูนะครับเวลาที่ประตูเราวิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ในรางกรอบนี้เลยนะครับนี่ครับซึ่งทำไมผมใช้ไม้พาเลทครับ
คือขอบที่เขาให้มาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปครับมันบังคับไม่ค่อยอยู่ครับคือผมก็เลยบังคับมาทั้งรางแบบนี้เลยครับกรอบประตูมุ้งลวดบานเลื่อนของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่จบนะครับเพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อครับสำหรับวิธีการทำบานมุ้งลวดด้วยตัวเองนะครับบานมุ้งลวด2บานใหญ่ๆแบบนี้ไซส์เท่าประตูบ้านนะครับผมบอกเลยทำเองประหยัดมากครับใช้งบไม่ถึง 1,000 บาทผมทำครั้งแรกนะครับผมไม่ใช่ช่างมุ้งลวดถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ครับรอติดตามสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามชมคลิปความรู้ที่ลงทุกวันเลยใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนี่แหละอย่างที่บอกไว้ครับงานเชื่อมเหล็กไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแค่เราทำใหม่มันอาจจะไม่สวยครับแต่ว่ามันก็เรียกว่าใช้งานได้ใช่ไหมครับกลัวอะไรครับบ้านเราเองทำเองใช้เองเสียมาก็ซ่อมเองสิ